สบายดีสบายดีพี่พีเอฟซีทุกคนเด้อเนาะมาพบกับน้องลีตอนแรงแรงแล้วทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา3โมงแรงแล้วเนาะเบิ่ง3โมงครึ่งแล้วเนาะน้องลีกำลังจะออกไปรับหลานอยู่โรงเรียนเพราะว่าอยู่ลาวนี่เพิ่นจะเลิกโรงเรียนปกติหัน3โมงครึ่งเนาะถ้าแบบอันเฮาบ่ทันไปเอาหรือว่าเฮาคาเวียกสิหลานก็สิอยู่โรงเรียนทันทาจนฮอด 5:00 น.เย็นเนาะทุกคนเนาะแล้วสาวครูเพิ่นก็จะมีคนเอาอยู่หั่นทาเนาะเพราะว่าโรงเรียนที่หลานโรงเรียนนี้จะเป็นโรงเรียนเอกชนเนาะค่าเทอมอยู่โรงเรียนเอกชนอยู่แถวนอกๆคือจังบ่โรงเรียนอยู่สิคือร้องสารนี่ก็ค่าเทอมเฉพาะโรงเรียนดังกล่าวที่หลานโรงเรียนนี้เด้อเนาะกะเดือนนึง100,000ปลายเนาะทุกคนเนาะเดือนนึง108เดือนนึง108เดี๋ยวโรงเรียนอันนั้นให้เบิ่งเนาะแต่เพิ่นจะจ่ายเป็นเทอมเทอมนึงก็3เดือนเนาะ108โอ้เดือนนึง540เนาะทุกคนเนาะเดือนนึง540ตกอยู่1,000กว่าน้อยๆเนาะถ้าเป็นเงินบาทก็ต่อเทอม1ต่อ3เดือนก็อยู่ไทยเด้เป็นแนวใดค่าเทอมถูกหรือแพงถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนเนาะเรื่องการสอนเพิ่นก็ถือว่าดีเลยโอเคเลยเนาะทุกคนเนาะน้องป่านน้องบอลแบบเริ่มแบบนับเลขใดเห็นปลายอยู่สิใดกะแบบอ่านเริ่มใดแล้วฟ้องสระใดเนาะก็ถือว่าโอเคเลยน้องป่านนี้สิแบบเฮียนได้ที่1เนาะน้องบ่อนก็เฮียนได้ที่3เนาะเดือนนี้น้องป่านได้ที่5เดือนนี้เนาะทุกคนเนาะแต่ว่าเรื่องเฮียนกะเรื่องอ่านเนาะน้องลีคิดว่าได้เพราะว่าน้องป่านท่านก็ยังน้อยน้องบ่อนก็ยังน้อยแต่ว่าสามารถอ่านแบบเห็นหนังสือแล้วสามารถอ่านได้ละนะเนาะก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวมื้อนี้น้องลีจะพาพี่ FC ไปเบิ่งบรรยากาศอยู่โรงเรียนหลานของน้องลี่เนาะน้องลี่มีหลานอยู่โรงสารนี้4คนแม่เนาะมี4คนหลานรวมทั้งเมิดท่านมี5คนเนาะอยู่เวียงผู้1เนาะอยู่พี่ก็มีบอลลี่อังเปาปานแมนยูเนาะที่ไปเข้าเรียนอยู่พุ่นแล้วก็ยังมีอีกน้องของบอลลี่ฮั่นผู้น้อยเนาะยังบ่ทันได้ไปเขาอยู่โรงเรียนที่น้องลี่กำลังจะไปฮับเมนยูนี่หมดเลยเนาะเดี๋ยวจะได้ก็ฝากพี่ๆ FC คอมเมนต์บอกกันในเด้อเนาะว่าค่าเทอม1,000บาทต่อ3เดือนหรือว่า1เทอมแพงหรือถูกเนาะกะถือว่าโอเคอยู่ได้เนาะน้องลี่คิดว่าเนาะโอเคถ้าอยู่บ้านพี่ๆ FC ค่าเทอมเท่าไหร่เนาะสำหรับมีแต่อนุบาล1จนฮอดป.5เนาะค่าเทอมเท่าไหร่กับพี่พีเอฟซีคอมเมนต์บอกกันในเด้อเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันยุ่งเหียนเนาะทุกคนเนาะตอนนี้เสียงก็เริ่มแบบเปลี่ยนไปได้แล้วเพราะว่าเป็นวัดเจ็บคอแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะทุกคนเนาะอยู่ลองซาเริ่มหนาวได้3มื้อละนี่ตอนนี้3โมงแรงน้องลีนุ่งเสื้อในนี้เลยมืดมือเลยมื้อนี้เนาะไปเดี๋ยวเราไปเจอกันยุ่งเหียนตอนนี้น้องลีก็มาท้าหลานอยู่สิงซาเนาะเพิ่นจะเฮ็ดบอลให้นั่งทาเนาะเพราะน้องลี่มาไวแล้วก็เลยว่าห้องเฮียนเพิ่นยังพันได้เลิกเนาะน้องลี่มานั่งทาอยู่นี่เสร็จจังเลยพี่พี่ FC จะได้เห็นเนาะภาพบรรยากาศที่พ่อแม่นักเฮียนมารับนักเฮียนแล้วทุกคนเนาะทุกๆเช้าเพิ่นก็จะพานักเฮียนมาออกกำลังกายก่อนเรียนแถวก่อนตากแดดเนาะก่อนที่จะเข้าห้องเฮียนถือว่าคักเนาะทุกคนเนาะแล้วก็จะมีห้านขายเครื่องขายนมให้นักเรียนอยู่ทางข้างพุ่นเนาะตอนนี้ค่ะใกล้สี่ฮอด4โมงแล้วเนาะคนก็เริ่มมาหลายอ่ะ
เดี๋ยวจังน้อยน้องลี่สิไปฮับเมนูยูฮันเนาะปะให้ข้าเจ้าฮับไปก่อนน้องลี่บอทายตอนไปฮับเด้อเนาะเพราะว่าผิดวัดน้องลี่สิทายอยู่ไกลๆเอาเนาะเพราะว่าตอนไปฮับก็จะมีเด็กน้อยหลายคนแล้วก็มีสาวครูนำยูฮันแล้วทุกคนเนาะภาพรวมๆของโรงเรียนก็จะประมาณนี้เนาะน้องปานดาวเป็นเขาอยู่ห้องป.1บ่อนก็อยู่ป.1เมนยูอยู่อนุบาล3เนาะอังเปาอยู่อนุบาล2ทุกคนคนก็แวะมาหลายแล้วได้โมงนี้4โมงครึ่งนี้คือเกือบสิบ่มีนักเรียนละแบบปกตินะพ่อแม่นักเรียนมารับค่อนข้างไวนะเดี๋ยวสิไปหาน้องป่านก่อน สบายดีกันอีกคืนนึงเนาะต่อจากคลิปที่น้องลี่ไปรับหลานโยงเรียนแล้วทุกคนเนาะใช้เวลาในการถ่ายคลิปดีกว่า2มื้อเนื่องจากว่าเป็นใครแล้วทุกคนเนาะถ่ายต่อบ่ได้แล้วมื้อนี้เนาะน้องป่านก็ได้มาอยู่เฮือนน้องลี่เนาะมาถ่ายต่อตอนค่ําสบายดีอันน้องป่านนี้เป็นคนที่เรียนอยู่เรียนเอกชนเนาะอยู่ชนบทลาวเนาะทุกคนเนาะกะค่าเทอมกะที่ว่าแพงกะแพงที่ว่าถูกกะกะถูกขนาดเนาะมันกะแพงสําหรับคนที่บ่มีลูกซื้อว่าโรงเรียนสุประเสริฐโรงเรียนสุประเสริฐโรงเรียนสุประเสริฐเนาะน้องปานเข้าตั้งแต่อนุบาล1จนตั้งแต่แบบน้อยๆห้องเลี้ยงเด็กจนฮอดแม่นห้องเลี้ยงเด็กจนฮอดป.1ปัจจุบันเนาะเพราะว่าย้อนอย่างจึงได้เข้าโรงเรียนเลี้ยงเด็กเพราะว่าแต่ก่อนน้องลี่กับเข้าโรงเรียนแม่น้องปานก็ต้องไปสอนแม่บางก็มีเวียกเฮ็ดเนาะแล้วก็เหลือบ่มีผู้เอาแล้วก็ได้ไปเข้าโรงเรียนเลี้ยงเด็กแล้วก็โตอนุบาล1เลยเนาะเลี้ยงเด็กนี่สิแพงกว่าอันผู้ใหญ่บ่กว่าอนุบาล1เลยบ่ค่าเทอมแพงก่อนน้อยนึงเนาะแล้วก็ตอนนี้น้องปานก็เรียนอยู่ป.1แล้วเนาะทุกคนเนาะเพิ่นก็เข้า 8:30 อยู่จนมืดมือเลยเด้อเนาะแล้วจึงไปฮับอีกเทื่อนึงตอน 3:30 เนาะ 3:00 แรงเนาะทุกคนเนาะค่าเทอมก็พันกว่าเนาะต่อ3เดือนต่อเทอมนึงเนาะทุกคนเนาะอยู่โรงเรียนฮันเพิ่นสิอันเด้อแด่ป่านเพิ่นสิมีชุดอันเด้อให้นุ่งแด่ชุดกีฬากับชุดกีฬากับตีนเส้นอันตีนสิ้นแม่นตีนสิ้นสีเขียวนี่ถ้าเข้าโรงเรียนเดี๋ยวนี้ต้องแม่นอันเพิ่นมีกฎระเบียบให้แนวนี้เนาะแล้วก็ซื้อชุดกีฬาชุดสีเขียวเป็นชุดเลยทรงกับเสื้อมันมีให้เป็นชุดเลยต้องได้ไปซื้อต้องโรงเรียนมีให้แล้วเฮาก็ไปซื้อเอาเนาะคันซื้ออยู่ตลาดไม่หรือตลาดอันที่ว่ามันบ่มีชุดสีเหลืองนั้นน่ะมันก็บ่ได้เข้าโรงเรียนอันโรงเรียนเพิ่นสิมีชุดอันกีฬาแล้วก็ต้องเป็นชุดแบบนี้เนาะถ้าเป็นชุดนักเรียนลองยืนขึ้นเบิ่งเป็นนุ่งสิ้นเนาะคือตามโรงเรียนอันนั้นเลยโรงเรียนทั่วไปเลยเนาะก็ได้นุ่งสิ้นแบบนี้เนาะตีนสีเขียวอันนั้นดีเป็นผู้เดินนั้นมาทู่ไว้มาทู่ไว้สบายดีเด้สบายดีคันบ่แม่นสีเขียวกะบ่คือกะบ่แม่นโรงเรียนสุประเสริฐถ้าเวลาได้ที1ทีนั่นดิเพิ่นเอารางวัลให้บ่บ่ให้ก็บ่ได้เอาให้เนาะน้องบ่อนได้ที3ถึงวันนี้น้องป่านได้ที่หลายแท้ป่านให้น้องไว้ให้น้องไว้วันนี้น้องป่านได้ที่เด้อฮะเดี๋ยวดีฮาถ้าเป็นป.1ไปนี้เพิ่นสิจัดลำดับทุกเดือนถ้าเป็นแบบอนุบาลนี่เทอม1เพิ่นสิจัดเทื่อ1เนาะอนุบาลน่ะลูกได้ที1ที1ตลอดแหละค่ะจนฮอดอนุบาล3ก็จนได้ที1แล้วมาอันห้องป.1แล้วได้ที่5ล่ะสบายดีไหมสบายดีเด้สบายดีให้น้องเอสสบายดีสบายดีวะ อันนี้บีโอน้องของบอลลี่เนาะเพื่อน
บ๊ายบายซะบ๊ายบายซะสิบายแล้วได้นี่บ๊ายบายเด้สิบายแล้วก็นี่บ๊ายบายเด้กลับมาเนี่ยเนาะสำหรับการเข้าโรงเรียนอยู่โรงเรียนเอกชนโรงเรียนเอกชนอยู่ทางฝั่งลาวเนาะมื้อนี้หลานมาครบหน้าครบตาบอนก็เป็นอยู่พุ้นเนาะเดี๋ยวคลิปนี้น้องลีกับซีฟ้าไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะทุกคนเนาะผู้ใดมีคำถามอันใดอยากถามก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยเดี๋ยวคลิปนี้ซีขอตัวลาไปก่อนเด้อเนาะบ๊ายบายเด้บ๊ายบายบ๊ายบายเด้เมย์